ายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป้ายเบอร์สุภูสุขเนาะวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายที่ได้กลับมาพอกับแพรในช่องแพรว่าสาวสารวันเนาะมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายที่แพรได้อยู่บ้านคุณยายแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือนี้ก็สิได้กลับแล้วเนาะก็เดินมาเอาของฝากจากลพบุรีไปสู่กรุงเทพพ่อแม่พี่น้องของฝากก็สิมีหยังแหละกะฝั่งนี้มาค่ะมาคุ้งฝั่งนี้มะละกอแล้วก็มาข้ามเทศมีครบอย่างเนาะเฮ้ยตะลุยเสี่ยวสวนนี่มาข้ามเทศก็ดูที่ที่ว่า ATK เครื่อง ATK หมดยังอันนี้คือถ่ายจากระยะใกล้ได้นี่ถ่ายจากระยะใกล้ขนาดได้ความปลามันหลายเนาะทุกคนเอ้ยคือเหลียงปลาไหวเนาะสื่อห้อยสื่อยังมาปล่อยแล้วก็เหลียงปลาไหวแบบสุดยอดมันซะพูดเปลืองทัดนั้นไปอีกก็เป็นบ่อปลาหลายบ่อนะหลายขนาดนี้คือแล้วรอเบิ่งแบบขาวๆนึงที่จริงมันมีหลายกว่านี้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวแฟนสิพาให้เบิ่งกวยสุกอย่ากล้าลูกไม่เตะดูยินลงไปลูกอย่ากล้าคะไม่เตะดินลงไปกล้วยก็สุกค่ะคือออดกล้าเห็นอะไรไหมลูกกล้าอยู่บนหัวหนูดูสินี่ตรงนี้มือพี่แพรสิเห็นไหมคะกินได้เลยอันนั้นมันกินได้หรือยังฉันทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกน้ำมันตรงนั้นน่ะชันมากนะตกน้ำเลยไม่ใช่คนนี้ค่ะจะได้มวนบ่ค่ะใช่ออดก้ามวนบ่มวนเอามือมวนบ่มวนเอามือครับเอามือมวนบ่ได้กินกล้วยมวนบ่มวนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทั้งยางเมื่อยแล้วก็ได้กินกล้วยเนาะกล้วยสุกค่ะคืออุ้ยมันลายลียังว่ามันสุกแบบบวบบวบไว้อ่ะเอ๋พักกันยางรอเมื่อยแล้วก็ได้กินของกินพ่อแม่เอ้ยจะเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะนี่แล้วก็เอิ่นว่าสวรรค์บนดินลีเนาะไปลุยกันต่อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแซ่บบ่แซ่บบ่เอาอีกบ่มวนบ่ตีมวนบ่มวนเอากินทำที่เอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลมก็แห้งบิดเอาก๋วยก็ได้เนาะกว่ามันลายเบิ่งบ่อป่าปู่อันนี้คือถ่ายจากระยะใกล้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบวนบัวขนาดเนาะคือป่ามันลายนะอุ้ยเป็นพันๆบ่อเนาะป่าก็ได้ให้อาหารป่านั่งกินกล้วยแล้วก็ให้อาหารป่าเบิ่งน้องก็นั่งกินกล้วยอยู่ทุกคนเอ้ยนี่แหละไปดึงเอากล้วยของยานี่ก็ได้นี่คือมันกล้วยหลังมือกินเดี๋ยวดูเอาทุกคนถ้าดูอยู่บนข้างบนยิ่งเห็นนะนี่มานั่งเลยมานั่งกระสอบมันลำข้าวมามานั่งบนลำข้าวยิ่งเห็นนะสนุกไหมเด็กสนุกไหมคะบอสก้าสนุกมากใช่ไหมคะสนุกมากเหนื่อยแล้วก็มีของให้กินด้วยนั่นก็คือกล้วยของเรานั่นเองนี่นะกล้วยมีทั้งเกลือไปดูมะม่วงว่าใครอยากไปดูสวนมะม่วงบ้างนั่นใครอยากไปดูสวนมะม่วงอีกเมื่อกี้ไปดูสวนไปดูสวนมะขามเทศนะคะสวนกล้วยแล้วก็สวนอ้อยแล้วก็บ่อปลาบ่อหอยบ่อกุ้งไม่มีแต่บ่อจระเข้นะคะเราจะไปดูสวนกล้วยกันอีกก็สวนไม่ใช่สวนกล้วยสวนมะม่วงนะคะทุกคนเอาเมื่อเอากล้วยอีกไหมลูกหนูกินไปกี่ลูกแล้วคะโอ้สองลูกแล้วอีกไหมคะเอาอีกไหมคะนี่ลูกกินเลยครับเอากินเยอะๆเลยอันนี้คือกล้วยเอามาจากเครือพ่อแม่พี่น้องเลย
บ่ต้องถามออกว่าสะแพร่คือมีเครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงามแท้คือจังว่าแพร่เอามาให้น้องน้องบ่ว่าสิเป็นเสือเข็ดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหมวกแต่น้องก็บ่เอาพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าตอนนี้มันเริ่มสิซ้ายแล้วน้องมันก็อากาศมันร้อนแล้วน้องก็เด้อบ่เอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแพร่ก็เด้อเอาเองซะแพร่ก็เด้อต้องจําเป็นถือเนาะแล้วเมื่อน้องบ่เอาแพร่ก็ถือโอ้ยแซ่บบ่มือไล่เลยบ่ไล่เลยเยี่ยมเยี่ยมไหนลองกินกล้วยคำโตๆให้ดูสิสุดยอดโอ้โหเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราสิไปสวนมักม่วงพ่อแม่พี่น้องไปลุยกันเลยไปเบิ่งมักม่วงอีกเป็นจังไดลูกเป็นจังไดมื้อนี้ย่างเลาะมื้อนี้เป็นจังไดรู้สึกก็สนุกสนุกร้อนร้อนรู้สึกสนุกสนุกร้อนร้อนแล้วออดก้าเห็นอะไรบ้างคะเห็นปลาเห็นปลาแล้วอะไรอีกลูกเห็นผงอาหารที่ทำจากทรายไม่ใช่ทำจากลำลำอะไรลำข้าวถูกต้องทำจากลำข้าวและวิธีที่ดีที่สุดที่เราให้อาหารปลาด้วยลำข้าวมันเป็นยังไงออดก้าอธิบายสิคะลำข้าวอ่ะมันจะไปตามลมแต่ถ้าเราให้อาหารเม็ดอ่ะโอเคปลาใหญ่มันจะกินอย่างเดียวปลาเล็กมันจะไม่เข้าไปแบบอันลำข้าวอ่ะมันจะถูกลมพัดไปแล้วมันก็จะไปได้ไกลขึ้นทำให้ปลาเล็กได้กินแต่ถ้าเป็นอาหารเม็ดปลาใหญ่จะได้กินอย่างเดียวแล้วเราจะมีปลาน้อยลงอ๋อคือถ้าเราให้อาหารเม็ดปลาใหญ่จะกินอาหารเม็ดอย่างได้อย่างเดียวใช่ไหมคะและปลาเล็กจะกินไม่ทันก็เลยปลาเล็กก็เลยจะไม่ได้กินก็จะทำให้ปลาเรามีน้อยใช่ไหมคะแต่ให้ด้วยลำข้าวมันเป็นข้อดีคือหนึ่งมันจะปลิวไปตามลมมันจะปลิวไปตามลมแล้วมันจะได้กินทั้งปลาเล็กปลาใหญ่อย่างนั้นหรอคะเฮียก้าใช่ครับอ๋อแล้วโดยที่ปลาไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมเพราะว่ามันจะพุ่งกระจายไปตามลมไปตามลำไปตามสายน้ำอย่างนี้หรอคะอ๋อแล้วก็เลยเป็นการที่ให้ด้วยลำข้าวนี่เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมเฮียพาไปเดี๋ยวจะพาไปดูลำข้าวของจริงนะคะพี่โอเคโอเคนะคะทุกคนก็เรื่องเล่าก็มีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะลำข้าวมันถูกกินจะหมดอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรครับพี่แพรให้เขาเห็นนะลูกเมื่อกี้โอ้เฮียก้าดีมากเลยเยี่ยมเลยลูกอ๋อเนาะอ่ะพี่แพรขอจบคลิปก่อนนะเฮียนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันแบบสนุกน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปทั้งเบิดทั้งมวลกับประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับปะปนกันไปเนาะกับพากันยางหลินน้ำหนองน้ำแล้วก็หายควมหูหนองน้ำแล้วก็บอกหนองน้ำว่านู่นนี่นั่นเนาะมันเป็นจังไรน้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เบิ่งหนองน้ำเดี๋ยวแพรก็ขอลาจบคลิปแค่เพียงเท่านี้น้องพ่อแม่เนาะพี่น้องเนาะไปเด้อสบายดีบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้องขอให้มีความสุขในปี2022เนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายสบายดี